การทำสมาธิคือการทำให้ใจสงบใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นต้นเหตุของการทำการพูดถ้าใจสงบใจดีใจเป็นบุญก็จะคิดสิ่งที่เป็นความดีเป็นบุญและการทำก็จะเป็นความดีเป็นบุญการพูดก็จะเป็นความดีเป็นบุญตามใจเพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ของกายและวาจากายจะทำอะไรต้องอาศัยใจนึกใจคิดวาจาจะพูดอะไรต้องอาศัยใจนึกใจคิดแต่ใจที่นึกที่คิดจะให้เกิดความรอบคอบจึงต้องมีธรรมะข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือสติความระลึกได้คอยควบคุมความนึกความคิดไว้อยู่เสมอเหมือนกับเครื่องยนต์กับคันเร่งว่าตอนไหนควรใช้กำลังเครื่องแรงแค่ไหนเพื่อดึงคันเร่งให้เหมาะสมกับงานนั้นถ้างานเบาเร่งเกินไปก็ไม่เหมาะสมงานหนักเครื่องหย่อนเกินไปก็ทำงานไม่ไหวจิตนี้ก็เหมือนกันต้องอาศัยสติคอยควบคุมเพราะสติเป็นธรรมะให้เกิดความรู้สึกอยู่เสมอคือนึกคิดในสภาพของจิตของใจเมื่อมีสภาพของสติคอยคุมอยู่แล้วความคิดนั้นก็จะรอบคอบและรู้สึกรู้จักกันกรองว่าอะไรควรไม่ควรดังนี้เป็นต้นนั่นอาศัยเพราะสติความจริงจิตและใจเป็นผู้นึกผู้คิดเรื่อยไปเหมือนเครื่องยนต์ติดแล้วก็ติดเรื่อยไปจะหนักเบาอย่างไรก็ขึ้นอยู่การบังคับคันเร่งฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันอาศัยสติทำให้เกิดความรอบคอบในการทำการพูดเพราะฉะนั้นพยายามฝึกฝนสติให้เกิดความรอบคอบการจะฝึกฝนสติให้เกิดความรอบคอบก็ต้องฝึกหัดคือจะคิดสิ่งใดต้องมีสติเป็นตัวกั้นกรองให้ดีเสียก่อนจึงค่อยพูดจะทำอย่างไรทำอะไรมีใจนึกที่ประกอบด้วยสติให้รอบคอบเสียก่อนจึงทำความพลั้งความพลาดความผิดก็จะลดน้อยลงพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ที่ว่าท่านทำแต่ความถูกความชอบเพราะมีสติคุมจิตอยู่โดยสมบูรณ์จิตไม่ออกนอกแนวของสติในความควบคุมของท่านท่านรู้อยู่เสมอในภาวะที่จิตคิดอย่างไรและสามารถคุมจิตที่คิดนั้นๆจากไม่ดีก็ละเสียจากดีก็ให้เกิดมีขึ้นสั่งสมว่าอย่างนี้คู่กันไปกับสติเป็นตัวคุมสติก็จะมากขึ้นความรอบคอบในการทำการพูดก็จะมากขึ้นการทำสมาธิหลักที่สำคัญอาศัยจิตและสติเพราะจิตเป็นตัวนึกถ้าจิตไม่นึกอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นหรือจิตเป็นตัวนึกอารมณ์เกิดขึ้นแล้ว
ไม่มีตัวคุมคือสติก็จะเลื่อนลอยเรื่อยไปไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่เดียวคำว่าอารมณ์คือจิตที่นึกถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นนั่นเป็นอารมณ์ของกุศลจะเป็นไปเพื่อความสงบถ้านึกถึงอารมณ์คือราคะโทสะโมหะนั่นเป็นอารมณ์ของอกุศลจะดึงหรือพาจิตใจไปสู่อกุศลธรรมคือตกอยู่ในที่ต่ำที่สามจิตย่อมมัวหมองไม่ผ่องแผ้วผู้ทำสมาธิจึงต้องระวังจิตของตนให้เป็นกุศลคือในความดีแท้จริงจิตของคนเราหมุนไปเวียนมาเปลี่ยนแปลงไปคิดดีก็ไม่ตลอดคิดชั่วก็ไม่ตลอดคือไม่อยู่เป็นปกติทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างต้องพยายามกันกรองซักฟอกสืบฝึกหัดให้จิตของตนตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ยกการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์และอื่นๆในที่นี้ขอแสดงเพียง3ประการก่อนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะการนึกถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นเหตุให้จิตนึกถึงแต่สิ่งเดียวโดยปกติจิตมักจะชอบนึกหลายอย่างนึกอย่างนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างโน้นอย่างโน้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เปลี่ยนแปลงก็เรื่อยไปเหมือนคน 3-4 คนสนทนากันถ้าสนทนาสนุกเรื่องนี้จบคนหนึ่งก็เริ่มเรื่องใหม่ที่เป็นสนุกอีกแบบหนึ่งพอเบื่อจากเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็เปิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นสนุกอีกแบบหนึ่งหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นคือเหลียวเป็นอารมณ์อย่างนั้นบ้างเหลียวอย่างนี้บ้างในบางทีจิตก็ไปรับอารมณ์ที่ไม่พอใจเห็นใครก็พูดถึงตัวเองในทางลบก็เกิดความไม่พอใจเห็นใครเขาก็ทำอะไรตนเองในทางที่ร่วงเกินก็เกิดความไม่พอใจคนไหนทำอะไรถูกใจพอใจเป็นราคะคนไหนทำอะไรไม่พอใจก็เป็นโทสะจิตจึงอยู่กับราคะบ้างโทสะบ้างหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ในบางครั้งก็เป็นกลางๆสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อีกไม่ว่าเวลาใดแม้แต่เวลาหลับบางทีมีเรื่องราวค้างคาใจอยู่นานๆก็นำไปเก็บไปฝันเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างตามอาการที่เป็นไปของสภาพจิตเป็นผู้นึกผู้คิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีสติเป็นประดุจเชือกคอยมัดคอยผูกพันระวังใจของตนเองไม่กำหนัดระวังใจของตนเองไม่ขัดเคืองระวังใจของตนเองไม่รุ่มหลงระวังใจของตนเองไม่มัวเมามีสติมีปัญญาพิจารณากันกรองอยู่เสมอจิตเมื่อคล้อยไปตามสติคล้อยไปตามปัญญาที่มีสติควบคุมดีแล้วก็จะอยู่ในเหตุในผลอยู่ในความที่ดีงามเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นดีเป็นดีเห็นสุขเป็นสุขเพราะมีสติมั่นคงสมาธิคือจิตที่มีสติมั่นคงมีสติที่คุมใจได้จิตหรือใจที่นึกคิดนั้นนึกคิดตามอำนาจของสติคืออยู่กับสติอารมณ์อะไรเกิดมีขึ้นสติก็รู้เท่ารู้ทัน
เมื่อสติรู้เท่ารู้ทันใจก็คิดไปด้วยความฉลาดเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วคิดไปก็กลับมาเป็นผลสะท้อนแก่ตนว่าสิ่งนั้นไม่น่าทำถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างจะเป็นสิ่งที่น่าละอายน่าเกลียดอย่างยิ่งก็จะเกิดหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปธรรมะก็เกิดขึ้นถ้าสติไม่ดีเห็นใครทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ไม่ดีแต่เกิดลาภผลก็อาจจะไปสนใจยินดีในลาภผลเลยไม่กลัวบาปในสิ่งที่ทำเป็นเหตุให้เกิดทำบาปด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาที่ท่านให้นึกถึงพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกเพียงง่ายๆสั้นๆว่าพุทธว่าโธคือพุทโธนั่นเองพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าผู้ตื่นแล้วพุทโธแปลว่าผู้รู้คือรู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำสมาธิพุทโธคือผู้รู้จิตจิตจะคิดอะไรก็รู้ด้วยความมีสติเมื่อสติคุมจิตอยู่อย่างนี้ความรู้ก็นิ่งอยู่กับจิตพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานคือหมายความว่าเมื่อสติคุมจิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยประการต่างๆแล้วความสงบของจิตทำให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานไม่เร่าร้อนด้วยอารมณ์ต่างๆพุทโธแปลว่าผู้ตื่นแล้วคือเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอจิตจะนึกคิดอย่างไรรู้เท่าทันหมดจะซ่อนเล้นอย่างไรรู้เท่าทันหมดเหมือนคนตื่นอยู่ที่ใครจะทำอะไรต่อหน้ายอมเห็นอริยาบทเห็นการกระทำฟังการพูดในสิ่งนั้นๆได้หมดชั้นใดพุทโธผู้ตื่นแล้วคือมีสติคุมจิตอยู่แต่ในความที่ดีไม่หลงไหลไปในทางที่ชั่วดังนั้นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจึงนึกเอาคำว่าพุทโธมาเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นอุบายของใจให้เกิดความรู้ให้เกิดความสงบให้เกิดความเบิกบานให้เกิดความตื่นแล้วในสิ่งที่เป็นกุศลในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ดีงามแท้จริงหลักการทำสมาธิคำสอนนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเฉพาะด้านคำสอนที่ทำสมาธิถ้าหากว่าคำสอนที่จะทำสมาธิยุ่งยากสลับซับซ้อนแล้วคนในสมัยชมพูทวีปไม่ได้มีการผ่านการเรียนการศึกษาเหมือนคนในยุคนี้แต่คนเหล่านั้นจะรู้เรื่องธรรมะและบรรลุมรรคผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่ที่ยากก็คือหนึ่งความเพียรในการเอาใจใส่ต่อหน้าที่นั้นให้ต่อเนื่องนานๆสองความอดทนคือผู้ปฏิบัติธรรมะในบางกรณีย่อมจะต้องฝืนความรู้สึกที่ลำบากเช่นความเมื่อยความง่วงเหงาหาวนอนต้องมีสติบังคับใจไว้อยู่เสมอต้องมีความอดทนความอดทนในเบื้องต้นถ้าเรียกว่าขันติอดทนจงจิตสงบไม่ยอมแพ้ไม่เบื่อหน่ายถ้าเรียกว่าตบะคือหมายความว่าความเผาผลาญสิ่งที่มาต่อต้านให้ใจไม่สงบนั้นหมดไปแล้วสามสติคือความมีสติให้สมบูรณ์
จิตจะนึกคิดอะไรตื่นก็ตามลึกก็ตามมีสติตามรู้หมดจนสติจนจิตเมื่อถูกสติคุมรู้อยู่อย่างนี้นึกคิดอะไรจึงมีขอบเขตเหมือนโจรผู้ร้ายที่จะคิดแย่งชิงปล้นสะดมชาวบ้านคนใดคนหนึ่งบ้านใดบ้านหนึ่งครั้นเมื่อตำรวจคือเจ้าหน้าที่รู้แล้วจึงสะกดรอยตามเมื่อโจรรู้ว่ามีตำรวจสะกดรอยตามเขาจะคิดปล้นคิดทำร้ายผู้ใดผู้หนึ่งเขาก็ไม่กล้าทำจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีสติคุมดีแล้วท่านสอนให้นึกถึงพุทโธท่านไม่อยากจะนึกถึงอยากจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆมีสติรู้อยู่ก็จะเป็นเหตุให้กระตุ้นเตือนนึกอยู่แต่พุทโธเพราะพุทโธเป็นทางสงบพุทโธเป็นทางร่มเย็นพุทโธเป็นทางที่พ้นจากกิเลสแต่ทางอื่นจะเดินตามสายเส้นทางของมารคือกิเลสย้อมจิตย้อมใจให้เราร้อนด้วยราคะโทสะโมหะอวิชชาดังนั้นสติจึงควรคุมใจใจนึกว่าพุทธมีสติรู้อยู่ใจนึกว่าโทมีสติรู้อยู่รวมความว่าพุทโธพุทโธสองคำนี้นึกคำใดมีสติรู้ทันอยู่เสมอเรียกว่าการนึกถึงพุทธครั้งนี้เราไม่ลืมไม่เผลอนึกถึงโทครั้งนี้เราไม่ลืมไม่เผลอแล้วก็นึกเรื่อยไปพุทธโทพุทธโทมีสติคุมไปคุมไปนานมากเท่าไหร่สติไม่เผลอสติมีกำลังคุมจิตได้จิตไม่ไปไหนจิตก็จะสงบเป็นที่สุดหนีไปอื่นไม่พ้นทุกคนมีสิทธิที่จะสงบตามคำสอนสิ่งที่ยุ่งยากในการปฏิบัติสมาธิก็คือการแก้ไขการแก้ไขคือหมายความว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปต้องแก้ไขอย่างไรถ้าจิตวุ่นวายเกินไปต้องแก้ไขอย่างไรหรือเกิดความกำหนัดแก้ไขอย่างไรเกิดความขัดเคืองแก้ไขอย่างไรเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายแก้ไขอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าแก้ไม่ตกก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งในที่สุดถึงแม้จะว่าคำภาวนามากเท่าไรก็ไม่สงบอีกประการหนึ่งที่เราภาวนากันทุกวันทุกวันนึกเพียงแต่พุทโธ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 คือความนึกถึงพุทโธจนคล่องแต่คำว่าคล่องนี้คือคล่องกะคล่องในการนึกถึงคล่องปากถ้าหากว่ามีความคล่องสติคือจิตนึกครั้งคราวใดสติคุมได้เสมอเมื่อนั้นก็สงบถ้าเพียงแต่ความคล่องปากสติไม่ค่อยคุมถ้าหากว่าคล่องด้วยสติใจนึกอะไรสติก็คุมอยู่เสมอความสงบก็จะเกิดขึ้นได้ในบางกรณีสติอ่อนเมื่อใจเกิดความวุ่นวายต่างๆจึงต้องหาอุบายทางปฏิบัติและอุบายทางความคิดเช่นความฟุ้งซ่านอุบายทางปฏิบัติก็คือนึกพุทโธให้ทีเร็วๆพุทโธ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 แล้วก็ค่อยๆผ่อนดูจิตว่าบรรเทาความฟุ้งซ่านหรือยังหรือนึกพุทโธให้ช้าๆนึกพุทยาวๆโธยาวๆมีสติอยู่เหมือนกันข่มใจไว้อย่างนี้ช้าบ้างเร็วบ้างหรือกั้นใจไว้บ้างเพียงเล็กน้อยแต่กั้นใจอยู่เสมอไปทำไม่ได้และไม่ใช่วิธีการภาวนาเพียงแต่แก้ไขพอใช้ได้คอยดูคอยรู้อยู่อย่างนี้นี่หมายความว่าแก้ด้วยวิธีการปฏิบัติอีกประการหนึ่งแก้ด้วยความรู้ในวิธีใช้ปัญญานึกคิดพิจารณาความฟุ้งซ่าน
เลยขึ้นเพราะเจตสุอาวุปสมะความเข้าไปไม่สงบในทางจิตใจนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็นอารมณ์ของอดีตที่ผ่านมาแล้วสมมติว่าอดีตที่ผ่านมาครั้งหนึ่งเราเคยทำการงานหรือพูดจาถกเถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งนึกถึงตอนนั้นจิตก็จะจับอารมณ์นั้นไว้แล้วก็นึกขยายความยาวออกไปว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นพูดกันอย่างนั้นทุ่มเถียงกันอย่างนั้นเหล่านี้เป็นต้นจิตก็ฟุ้งออกไปตามนึกคิดอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นอดีตคือที่ล่วงมาแล้วต้องแก้ไขด้วยการปล่อยวางหรือด้วยการพิจารณาให้เกิดความสังเวชดังที่คำสวดในพัทเทกรัสสูตรสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วนำมาคิดทำใหม่สิ่งใดที่ยังไม่มาถึงมันก็ยังไม่มีมานึกถึงทำใหม่จงดูแต่ปัจจุบันจิตที่อยู่ในปัจจุบันที่เรานึกว่าพุทโธนั้นจิตของเราอยู่กับพุทโธหรือไม่ต้องดูตรงนี้อย่าดูอดีตอย่าดูอนาคตดูแต่ปัจจุบันโดยพิจารณาว่าอดีตอนาคตเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็แล้วมันไปไม่สามารถทำคืนได้สิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปใฝ่คว้าเพราะไม่แน่อาจจะถึงหรือไม่ถึงเป็นต้นดูอยู่แต่ในปัจจุบันของตนถ้าคนเราจะนอนหลับถึงเวลาพักผ่อนมัวแต่คิดถึงอดีตมัวแต่คาดการณ์ในอนาคตยังเป็นผลให้เกิดความนอนไม่หลับหรือคนจะรับประทานอาหารควรจะปล่อยวางอารมณ์อื่นๆตั้งใจรับประทานอาหารเพื่อร่างกายแต่ถ้าไม่ปล่อยวางอารมณ์คิดเรื่องราวต่างๆเล่ารุมร้อนใจให้ใจไม่สบายรับประทานอาหารก็ไม่ค่อยจะลงร่างกายก็ขาดกำลังขาดแรงขึ้นจึงชื่อว่าทั้งอดีตอนาคตไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรมีบ้างที่เรียกว่านำมาเป็นครูคือสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วจดจำไว้สิ่งที่ถูกต้องแล้วจดสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วจดจำไว้เพื่อละเสียสิ่งที่ถูกต้องแล้วจดจำไว้เพื่อดำเนินตามนั้นคบคนพาลรู้ว่าคนพาลมีโทษรู้แล้วมีโทษอย่างนี้ละเลิกคบคนพาลเสียจะคบใครใหม่ต้องเลือกเว้นให้เป็นคนดีถ้าคบบัณฑิตคนดีย่อมได้รับประโยชน์ที่ดีงามตั้งแต่เริ่มแนะนำคำสั่งสอนรู้อย่างนี้แล้วจดจำสิ่งนั้นไว้นำคำสอนเหล่านั้นไปปฏิบัติเป็นต้น ความเป็นผู้มีจิตที่ได้รับการอบรมจากสติจากปัญญาดังกล่าวมาจึงเป็นผลอันประเสริฐเฉพาะอย่างยิ่งความสงบจึงรวมความว่าภาวนาพุทโธพุทโธต้องมีสติคุมไว้อย่าเผลออันหนึ่งจิตของคนเหล่านั้นถึงแม้มีสติพุทโธพุทโธแล้วบางครั้งก็ยังยากที่จะสงบเพราะจิตยังไม่เย็นพอยังไม่เบาพอยังไม่ว่างพอมีสติแต่จิตยังไม่ว่างเอาสิ่งนั้นมาด้วยเอาพุทโธมาด้วยมาเป็นคู่กันมาอยู่กับพุทโธถ้าไม่มีพุทโธอย่างเดียวจิตก็ไม่สงบถ้าหากว่าปล่อยพุทโธจิตก็ไปทางอื่นดังนั้นจึงต้องพยายามปล่อยวางโดยนึกว่าขณะนี้เราจะภาวนาเราจะทำสมาธิมองดูจิตหรือตัวของเราว่าเราไม่มีพันธะอะไรปล่อยวางพันธะทั้งปวงมีบ้านก็เหมือนไม่มีบ้านมีครอบครัวก็เหมือนไม่มีครอบครัว
ให้รู้ว่าเวลานี้เรามีอยู่เพียงคือกายกับใจกายก็คือนั่งอยู่ในที่นี้ใจก็คือกำลังนึกคิดกับพุทโธหรือฟังธรรมอยู่เท่านี้ส่วนอื่นๆเป็นของนอกหมดของนอกเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและของในคือกายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถ้าเรามัวติดของที่ไม่ยั่งยืนวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งของที่ยั่งยืนไปและอะไรจะเป็นสาระธรรมะของพระพุทธเจ้าคือความสงบควรได้ควรถึงก็ไม่ได้ไม่ถึงจึงควรปล่อยวางผู้ภาวนาต้องปล่อยวาง ทำให้จิตเป็นกลางมีประการหนึ่งจิตในบางครั้งดื้อต้องทำให้จิตเกิดความสังเวชนึกถึงความตายบ้างความแก่ความเจ็บความตายที่ต้องมิจะมีแก่ตนในวันหน้าต้องมีแน่ๆไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นึกถึงแล้วนึกให้มากๆนึกมากๆแล้วเกิดความสังเวชตลอดสังเวชว่ากายนี้อีกไม่นานก็จะต้องล้มหายตายจากไปเหมือนดังคำว่าอจิรังวัฏยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัจจวิงอจิเสสติจะทับถมซึ่งแผ่นดินชุดโดอเปตวิญญาโน เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วจะถูกทอดทิ้งดุจท่อนฟืนกายนี้ก็เหมือนกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งขณะหนึ่งคราวหนึ่งแล้วในที่สุดก็ล้มหายตายจากไปนึกคิดอยู่อย่างนี้จะทำให้จิตเกิดความสังเวชความสังเวชเกิดขึ้นในจิตความฟุ้งซ่านก็จะหายไปใจก็จะปลอดโปร่งและจะเบาสมมติว่าเราจะใช้ไฟจุดกองขยะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้แห้งเสียก่อนให้แห้งให้เบาแล้วนำไฟไปมันจะติดจิตนี้ก็เหมือนกันให้มันแห้งจากราคะโทสะโมหะเหลือแต่ความเบาภาวนาไปจิตก็จะสงบง่ายถ้าจิตมันเปียกเหมือนกับขยะที่มันเปียกเอาไฟไปใส่มันก็ไม่ติดมันก็ติดยากจิตนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอุบายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอุบายอะไรเพื่อทำให้จิตเบาเพื่อทำให้จิตแห้งจากอกุศลให้เกิดความเบาและภาวนาก็จะเกิดขึ้นง่ายนึกว่าพุทโธเหมือนกันในอยู่ร่วมกันแต่อีกคนหนึ่งสงบอีกคนหนึ่งไม่สงบเพราะคนที่เป็นสงบเพราะจิตเปียกคนที่สงบเพราะจิตแห้งดังได้กล่าวมาแล้วดังนั้นก่อนนั่งสมาธิพึงชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วโดยการปล่อยวางพิจารณาเห็นตามความจริงว่าสิ่งทั้งปวงคือกายของเรานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางให้แห้งให้เบาซะก่อนแล้วตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นึกว่าพุทโธพุทโธด้วยความมีสติทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้านี่แก้ด้วยปัญญาคือความคิดวิธีการแลกนับหรือหายใจเข้าเร็วๆนั้นแก้ด้วยการปฏิบัติอันนี้ข้อนี้แก้ด้วยวิธีใช้ปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นความไม่สงบอันใดพึงพิจารณาดูว่าแก้ด้วยวิธีการทางกายคือปฏิบัติหรือว่าควรแก้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาแก้ให้ตกแล้วสงบเหมือนกันดังนั้นต่อ นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่อให้จิตของเราเกิดสงบเป็นกุศลเป็นไปตามคำสอนของพระศาสดาพึงตั้งใจปฏิบัติต่อไป